ทางด้านของอธิบดีกรมเจ้าท่าค่ะก็มีการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนี่ยนะคะในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการส่วนภูมิภาคเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ประกอบไปด้วยท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีระนองชุมพรนราธิวาสกระบี่ตรังและนครศรีธรรมราชโดยในส่วนของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีค่ะก็ประเมินกันว่าเส้นทางของพายุและความเร็วลมอาจจะมีผลกระทบต่อการทำการบินของอากาศยานจึงได้ออกประกาศนักบินปิดท่าอากาศยานตั้งแต่เวลา 16:00 น.ที่ผ่านมาไปจนถึงเวลาเที่ยงตรงนะคะของวันพรุ่งนี้วันที่5มกราคมส่งผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินก็คือสายการบินนกแอร์ขาเข้า2เที่ยวบินขาออก2เที่ยวบินสายการบินไทยสมายขาเข้า2เที่ยวบินขาออก2เที่ยวบินนะคะไลออนแอร์ค่ะขาเข้า3เที่ยวบินขาออก2เที่ยวบินและสายการบินไทยแอร์เอเชียขาเข้า4เที่ยวบินส่วนที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชค่ะอันนี้ปิดตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้แล้วนะคะจนถึงเที่ยงคืนนี้ตอนแรกที่ประเมินกันไว้24ชั่วโมงจากการประเมินแล้วพบว่าสถานการณ์พายุยังคงรุนแรงอยู่แล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำการบินจึงประกาศปิดท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชต่อไปอีกนะคะจนถึงเวลาเที่ยงตรงของวันพรุ่งนี้ส่วนท่าอากาศยานชุมพรระนองกระบี่ตรังและนราธิวาสยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะคะไปดูเรื่องของการขนส่งกันบ้างนะคะทางด้านของบขส.เองก็จัดเตรียมรถโดยสารเพื่อที่จะรองรับประชาชน177เที่ยวในทุกเส้นทางนครศรีธรรมราชกรุงเทพ16เที่ยวนะคะรองรับผู้โดยสารได้620คนยังมีเส้นทางสุราษฎร์ธานีกรุงเทพ18เที่ยวนะคะกระบี่กรุงเทพ23เที่ยวหาดใหญ่กรุงเทพ23เที่ยวภูเก็ตกรุงเทพ33เที่ยวส่วนรถหมวด3เส้นทางนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีจำนวน26เที่ยวสุราษฎร์ธานีภูเก็ต26เที่ยวและกระบี่สุราษฎร์นะคะ12เที่ยวนอกจากนี้ก็ได้จัดเตรียมรถโดยสารไม่ประจำทางค่ะจำนวน10คันรองรับผู้โดยสารได้450คนแล้วก็รถตู้หมวด3อีก10คันรองรับผู้โดยสารได้130คนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการปรับหรือว่ายกเลิกเที่ยวบินนะคะถ้าคุณผู้ชมสงสัยหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรศัพท์ไปสอบถามก่อนได้คอลเซ็นเตอร์ของบขส.1490ค่ะ